นี้จะมาแนะนำการไปThe Empole Studio นะฮะออกสถานียูมาเต้ Exit ที่ A1 พอออกมาแล้วปุ๊บเดินตรงออกมาทางด้านนี้เลยฮะเดินไปทางเซเว่นก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นนะฮะเดินตรงไปเลยเรื่อยๆก็ทางด้านขวามือจะเป็นร้านอาหารร้านนี้ข้ามถนนข้ามถนนเสร็จจะเดินตรงต่อไปอีกนะฮะก็จะผ่านร้านตรงนี้ที่เช่นวันโอเคก็ยังเดินตรงต่อไปเรื่อยๆคือถ้ารู้ทางแล้วมันก็จะไม่ยากแล้วล่ะพอมาถึงตรงนี้นะฮะเราจะต้องเลี้ยวไปทางขวาเพื่อข้ามถนนข้ามถนนจะเห็นวาฮิงคอมเมอร์เชียลเซ็นเตอร์แล้วก็เลี้ยวขวาต่อไปอีกนี่จะมีร้านขายยามั้งอีคอสเพลย์เนี่ยตรงต่อไปนะฮะจนกระทั่งถึงตรงนี้นะฮะแยกนี้จะต้องเลี้ยวซ้ายนี่จะมี Best in Kitchenware อาถนนชื่อ Hamilton Street เดี๋ยวสายตรงไปเพราะฉะนั้นถามว่าลำบากไหมไม่ลำบากนะตรงยังอยู่ที่ Hamilton Street ดูแล้วไม่ยากเนาะตรงนี้จะมี Evergreen Nursing School อยู่ Nursing House แล้วก็อันนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะมันไปทางนี้ได้ไปทางนี้ละกันไปทางขวาจะเจอดัลลัสสตรีทนะฮะตรงดัลลัสสตรีทเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายปุ๊บจะเจอสตูดิโอเลยมันจะอยู่ติดกับอะไรอ่ะ Holiday Inn Express สตูดิโอเขาจะอยู่ชั้น18ห้อง1804ของตึกนี้ฮะ King Centerมันจะเป็น number 23 Dallas Street นะฮะถ้าจาก Holiday Inn นี่แหละ